ะในเคสน้องผู้ชายนะครับไปเสริมหน้าอกนะครับเนาะก็จะดูว่าหน้าอกเขาแบนราบนะครับนะแล้วก็มีเนื้อหนังครอบควรนะครับคุณหมอจะใส่เป็นทรงสูงนะครับนะแล้วก็ทำให้อกชิดนะครับเห็นจะยากหรือทำให้ชิดยากก่อนเพราะว่าไม่มีเนินนมเลยนะครับนะก็เดี๋ยวมาดูว่าคุณหมอจะวางซิลิโคนยังไงให้มันชิดตรงกลางนะครับในเคสนี้นะครับครับสุดท้ายนะครับก็วันนี้คุณหมอให้ดูว่าเป็นซิลิโคนยี่ห้อเมนเตอร์นะครับรุ่นที่กำลังยอดนิยมครับรุ่นเอ็กซ์ตร้านะครับนะโปรไฟล์เอ็กซ์ตร้าเจลนะครับนะเมมโมรี่เจลคือเจลตัวนี้จะนุ่มหนุบแล้วก็ป้องกันการเป็นริ้วได้ในคนในผิวบางครับแต่น้องคนนี้ก็ไม่ได้ผิวบางนะครับแต่ว่าต้องการใส่เพื่อให้เนื้อเจลมันเต็มจับแล้วนุ่มนิ่มนะครับนะให้มันเต็มสัมผัสเต็มมือนะครับนะก็เป็นที่มาของคนไข้เลือกเป็นเอ็กซ์ตร้าเจลนะครับเอ็กซ์ตร้าเจลก็มีทั้งผิวเรียบผิวทรายนะครับนะวันนี้ใส่ไปใต้กล้ามเนื้อนะครับแล้วก็หมอก็เลือกเป็นผิวทรายให้เพื่อให้มันไม่เลื่อนไม่ไหลนะครับนะให้มันเกาะอยู่กับเนื้อเยื่อรอบๆนะครับค่อยได้ทรงที่นูนสวยงามเพราะว่าใส่เป็นการใส่ใต้กล้ามเนื้อนะครับนะก็ได้สลบข้างบนนะครับนะส่วนข้างล่างท้องนมนี่ก็สวยงามนะครับก็คือมีความโค้งนูนนะครับนะตามยี่ห้อคือว่ามันจะได้ความโด่งความพุ่งนะครับเต็มมือนะครับนะมันไม่แบนทีเดียวนักนะครับจะได้ท้องนมที่สวยงามมากกว่ายี่ห้อรุ่นเก่าๆนะครับนะถ้าใครสนใจก็มาที่ปรึกษาแกลนคลินิกนครปฐมนะครับ